สมมุติว่าผมขายอยู่ที่49บาทต่อที่นะครับจะได้กำไรประมาณ26บาท76สตางค์สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะชวนมาทำเมนูอาหารเช้านะครับเป็นเมนูง่ายๆนะที่ไม่ต้องใช้สกิลในการปรุงอาหารมากมายนะครับวันนี้เราจะมาทำไข่กระทะกันนะครับเราจะมาปรุงอาหารกับบรรยากาศริมทะเลแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะเสม็ดเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีทำพร้อมๆกันในคลิปนี้นะครับบอกเลยนะครับง่ายมากๆแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปคำนวณต้นทุนให้ดูเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะทอดกุนเชียงก่อนนะครับก่อนที่จะรวนหมูนะเวลาเราทอดกุนเชียงอ่ะเราจะทอดแบบรดน้ำมันนะครับก็จะได้ยินเสียงคลื่นนิดนึงผมจะใช้น้ำนะครับในการทอดกุนเชียงนะครับเราจะเป็นการรดน้ำมันของกุนเชียงนั่นเองเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่กุนเชียงลงไปเลยนะเวลาเราทอดกุนเชียงแบบรดน้ำมันนะครับก็ใช้น้ำนิดเดียวนะครับไม่ต้องใช้เยอะอุปกรณ์มีเท่าที่หาได้เวลาเรามานอกสถานที่นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการเคี่ยวแบบนี้นะครับจนน้ำแห้งน้ำงวดเลยก็ตอนนี้นะครับน้ำแห้งแล้วนะฮะกุนเชียงเราก็สุกสวยดีอันนี้จะเป็นการทอดแบบรดน้ำมันนะครับก็คือเราจะใช้น้ำมันจากกุนเชียงนั่นเองสวยงามนะครับแล้วเราก็จะได้กุนเชียงที่มีความนุ่มด้วยนะครับนี่เรียบร้อยเราแค่นี้แหละครับเดี๋ยวต่อไปเรามารวนหมูนะครับใส่น้ำไปนิดนึงนะครับหมูที่เราใช้ก็เป็นหมูสับเนี่ยฮะอันนี้รวนให้สุกอย่างเดียวไม่ต้องปรุงรสอะไรก็ได้นะก็ในส่วนของหมูสับนะครับเราก็จะรวนแค่ให้สุกนะครับแล้วก็น้ำไม่ต้องทิ้งนะเราก็เก็บไว้ทั้งหมดเลยหมูจะได้ไม่แห้งเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปทำไข่กระทะกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะใส่เนยเข้าไปนะครับเนยนะครับใส่เยอะระวังเลี่ยนนะใส่แค่แบบพอให้กระทะมันไม่ติดกระทะนะครับแล้วเราก็ใช้ไฟเบาๆนะครับตอนนี้นะครับกระทะก็เริ่มร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ตอกไข่ใส่ไปเลยเดี๋ยวผมใส่เครื่องปรุงไปเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของหมูสับนะครับกุนเชียงเราทอดแล้วแต่วันนี้ผมทอดแบบทอดรสน้ำมันนะครับหมูยอนะครับวันนี้อาจจะใช้ของคุณภาพดีนิดนึงนะครับแล้วเราก็ปิดฝานะครับเพื่อให้มันมีการละอุข้างล่างนะครับจะได้สุกนะครับถ้าใครต้องการสุกนะครับก็ใช้ไฟอ่อนนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับอันนี้สำหรับคนที่ไม่ชอบแบบสุกมากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็โรยต้นหอมโอ้น่ากินนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ยกเสิร์ฟเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไข่กระทะของเรานะครับเมนูง่ายๆนะครับก็เวลาเรากินนะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะว่าอาจจะกินกับซอสก็ได้นะครับใส่พริกไทยนิดนึงผมชอบกินกับซอสนะครับก็ใส่ซอสนะครับใส่ซอสมะเขือเทศนิดนึงทานคู่กับขนมปังครับก็ถือว่าเป็นเมนูอาหารเช้าที่ทำง่ายนะครับแล้วก็สามารถประกอบเป็นอาชีพได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นทุนกันนิดนึงนะครับว่าไข่กระทะ1ที่เนี่ยต้นทุนเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ดีครับเดี๋ยวขอจัดการกับมื้อเช้านี้ก่อนนะครับไอ้หมูยอเขาดีฮะหมูยอสอขอนแก่นอร่อยท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของไข่กระทะกันหน่อยนะครับ
เป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้สกิลในการทำอาหารมากมายเลยนะครับวัตถุดิบที่เราใช้ก็จะมีไข่นะครับสำหรับไข่กระทะ1ชุดเนี่ยผมจะใช้ไข่2ฟองนะครับ7บาท37สตางค์เนยจืดนะครับใช้ประมาณ10กรัม1บาท63สตางค์หมูยอใช้ประมาณ2ชิ้นครับ32สตางค์กุนเชียง2ชิ้นครับ44สตางค์มีหมูบดนะครับใช้ประมาณ15กรัมนะครับก็ประมาณ1ช้อนกินข้าวนะครับ1บาท82สตางค์ต้นหอมโรยนิดนึงนะครับเครื่องปรุงที่เราจะเสิร์ฟก็จะมีในส่วนของซอสปรุงรสซอสมะเขือเทศพริกไทยนะครับแล้วเราก็เสิร์ฟขนมปัง2ชิ้นนะครับ1บาท63สตางค์แล้วเราก็จะมีในส่วนของค่าแรงนะครับใช้เวลาสั้นๆประมาณ5นาทีก็เสร็จแล้วนะครับนอกจากนี้ผมจะมีอื่นๆให้อีก 20% นะครับอื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สนะครับค่าจิปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น 20% ของต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดสูตรนี้นะครับคำนวณไปแล้วต้นทุนอยู่ที่22บาท24สตางค์นะครับลองดูราคาขายหน่อยนะครับสมมติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 50% ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่44บาท47สตางค์นะครับสมมติว่าผมขายอยู่ที่49บาทต่อที่นะครับจะได้กำไรประมาณ26บาท76สตางค์ราคาขายได้ตั้งแต่39ถึง49บาทนะครับก็ลองดูตามความเหมาะสมตามสถานที่นะครับถ้าไม่ใช่เป็นรีสอร์ทบนเกาะลักษณะนี้นะครับถ้าเป็นร้านอาหารทั่วไปนะครับ39บาทขายได้นะราคาถือว่าไม่แพงนะครับก็ยังได้กำไร16บาทกว่าๆก็สำหรับเมนูนี้นะครับไข่กระทะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยนะครับลองนำกลับไปทำดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งที่ YouTube Channel เชฟกวาน Ninja Chef เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแชร์ทุกวันนะครับขอบคุณครับขอขอบคุณ Summer Day Beach Resort ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนะครับ